บรรเลงไวโอลินนะคะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านนายแพทย์ชุมพลวงศ์ประทีปค่ะอดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีอดีตแพทย์ใหญ่กรมการแพทย์ค่ะค่ะก็ขอมอบรางวัลนะคะแล้วก็ดอกไม้แสดงความขอบคุณนะคะต่อคุณกมลมาศเจริญสุขค่ะบรรเลงไวโอลินค่ะกมลมาศเริ่มเรียนไวโอลินตั้งแต่27ปีนะคะทันตแพทย์หญิงวานีภูลสวัสดิ์ค่ะเรียนเชิญค่ะมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณแด่คุณกรรุ่งเรืองชัยค่ะบรรเลงไวโอลินค่ะคุณกรก็รับรางวัลนะคะประธานสำคัญนะคะในนานาชาติและในประเทศนะคะแล้วก็สามารถเรียบเรียงประสานประธานทีมได้อย่างดีเรียนเรียนเห็นภาษาได้ตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนทฤษฎีดนตรีนะคะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญทันตแพทย์หญิงปาริชาติสอนเทศค่ะมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณแด่คุณพงเทพจิตวงเปรมค่ะพวกขาจิตดวงเปรมค่ะบรรเลงวิโอลาค่ะไทยแลนด์ที่เป็นออเคสตราค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณจัญญาพรหมมาลีค่ะมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณแด่คุณพลเยี่ยมผลิตผลการพิมพ์ค่ะบรรเลงไวโอลินค่ะคุณเยี่ยมค่ะสามารถเล่นนอกจากไวโอลินแล้วนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของเปียโนด้วยนะคะได้รับรางวัลการประกวดเดอะเนชั่นแนลหลายรางวัลค่ะรางวัลกาแฟที่ได้แก่นะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณอวยพรกิตติเจริญรัตน์ค่ะมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณแด่คุณสุวิจักโชติกุลค่ะเรียนเชิญคุณสุวิจักโชติกุลค่ะคุณสุวิจักเล่นดนตรีโดยเล่นกับตัวเองนะคะแล้วก็เล่นเสียงเพื่อนมาเป็นวิโอลาค่ะคุณค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณมุกดาสองกาญจนาชัยค่ะมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณแด่คุณตับปาริเจริญสุขค่ะกรมการแพทย์นะคะมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณแด่คุณอานิคเวชภาชยนันท์ค่ะเรียนเชิญคุณอานิคค่ะข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นแววตาชื่นชมนะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะ
พวกเราเนี่ยก็อดจะภาคภูมิใจไม่ได้นะคะแบบมีตาร้อนเล็กน้อยนะคะทำไมเลี้ยงลูกได้เก่งขนาดนี้